ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมสิริพงษ์กองสุวรรณบริษัทนุตรอไลท์วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์นุตรอไลท์นะฮะท่านนี้ตื่นเต้นมากมากนะครับบอกว่ามาดูให้หน่อยลูกมาดูโหดีจริงๆนะครับเดี๋ยวดียังไงเดี๋ยวเรามาพบกับแม่สำเริงนะฮะครับตามมาเลยครับผมเดี๋ยวแนะนำพี่น้องเกษตรกรที่บ้านหน่อยครับว่าที่นี่บ้านอะไรตำบลอะไรจังหวัดอะไรครับอยู่บ้านเขาเรียกว่าตำบลบ้านจ่าตำบลบ้านจ่าครับอำเภอบางละจันอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับมันเป็นยังไงครับคุณแม่ใช้แล้วก็มันดีจ้ะครับเพราะว่าใช้อันนี้แค่เราใช้ให้ใช้มาตั้งแต่เริ่มต้นนี้กลับมาใช้ช่วงมาเจอกันช่วงมาเจอกันช่วงข้าวยุค50กว่าบาทใช่ที่ที่มาเจอแม่สำเริงแล้วจะมาใช้แค่ต่อข้าวเองข้าวแค่ใช้แล้วชีวิตแค่ต่อข้าวแต่มันได้ผลดีอ่ะครับนี่นะฮะมันได้ผลดีเรื่องมันก็ดีอ่ะเรื่องยาใหญ่แต่ที่ไม่เคยทำมาแล้วมันจะไม่ดีอย่างนี้มันเมื่อก่อนมันเป็นยังไงครับคุณแม่ที่ไม่ได้ใช้นุ่นฟอร์ไลท์เราที่ยังไม่ได้ใช้มันคือระวังมันจะเล็กเหมือนไอ้ลูกข้าวอ่ะแต่ถ้าใช้แล้วเนี่ยที่ใช้เล่นระวังมันจะยาวและจะใหญ่สังเกตดูอันนี้ตอนนี้อายุข้าวกี่วันแล้วครับคุณแม่อันนี้ก็ประมาณ90วันจ้ะอ๋อนี่90วันปกติ90วันมันประมาณไหนครับที่ไม่เคยใช้นุ่นฟอร์ไลท์มันจะเป็นแบบนี้มันก็คือมันจะเล็กกระลุกดวงมันจะเล็กมันให้ผลผลิตแล้วอันนี้มันดีอ่ะจะทำให้ดวงใหญ่ดวงยาวตั้งแต่ทำข้าวมาเนี่ยเพิ่งเคยเห็นมันเป็นแบบนี้ไหมครับเนี่ยยังไม่เคยเนี่ยครั้งแรกเลยใช่ไหมครับมันคือดีแปลกตาไปยังไงฮะมันคือเดินแลดูแล้วว่ารวงมันใหญ่แล้วมันแน่นดีเลยครับเม็ดใสแน่นดีพันข้าวอะไรนะ31ปกติมันจะแน่นแบบนี้แน่นแบบนี้ไหมครับมันไม่แน่นหรอกแต่คือแน่นจริงแต่รวงมันจะเล็กกับลูกรวงมันจะเล็กอันนี้มันรวงใหญ่และรวงยาวรู้สึกไม่มีล้มเลยนะครับท่านผู้ชมดูนะฮะอัตราการใช้เท่าไหร่ครับคุณแม่ก็ใช้นุ่นฟอร์ไลท์25ไร่มันจะใช้500ใหญ่ครับครับพันใช้จากใช้ถังอะไรฉีดนะถังฉีดยาถังใหญ่ถังใหญ่ใช่ไหมผสมยางละครึ่งอ๋อยางละครึ่งใหญ่ยางละขยับไว้แต่ช่วงสุดท้ายมันจะใช้ไปหมดอันนี้ยังเหลืออยู่อีกใช่ไหมฮะขยับไว้หน่อยดิอ๋อครับเอาไว้ฉีดผักจะไม่หมดดีไม่ขยับครับเห็นสังเกตว่าทำข้าวโพดข้างๆด้วยจะมันแล้วเป็นยังไงบ้างข้าวโพดข้าวโพดแล้วปักมันก็คือมันใหญ่อ่ะแบบแข็งๆแต่มันอยู่ทันคล้ายๆว่าได้ละอองยาอ๋อครับอันนี้ผลพลอยได้จากละอองยานุฟอไลท์นะฮะเพราะว่าข้างเตียงเด็กนี่เราทำแล้วนี่เราทำพวกพริกข้าวโพดอ่ะอองยาที่เราฉีดจากข้าวมันจะก็มาเถิดข้าวโพดครับอันนี้อายุข้าวโพดกี่วันแล้วครับเนี่ยเดือนฝากดูนะฮะสมบูรณ์มากอันนี้ต้นนี้มีกี่ฝักเนี่ย2ฝัก3ฝัก4ฝักต้นละ2ฝักครับท่านผู้ชมดูนะครับว่าสมบูรณ์ขนาดไหนเนี่ยฮะโอ้ดูรวงนะฮะอันนี้แค่นุตฟอร์ไลท์ช่วง50กว่าวันไม่ถึง60วันดีเพิ่งมาเจอแล้วก็ใช้ตัวนี้นะฮะนุตฟอร์ไลท์สุด2แล้วก็เคียร่านะครับช่วงแรกยังไม่ทันได้ใช้นะท่านผู้ชมดูนะความสมบูรณ์การเที่ยวข้าวออกเสมอกันมากเลยนะครับผมก็ดูแล้วก็ตื่นเต้นตามคุณแม่สำเริงไปด้วยเลยครับมีอะไรจะแนะนำท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเราไหมครับคุณแม่ก็คือดีๆอย่างเงี้ยดีก็คืออยากให้ใช้อ่ะคนที่ไม่เคยใช้อยากจะให้ลองใช้จ้ะอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับที่คุณแม่มั่นใจของผลิตภัณฑ์นุตรอไลท์ของเราเนี่ยอันเนี้ยครับผม100% 100% 100%
ให้ร้อยเลยให้ร้อยเลยนะครับเดี๋ยวอันนี้จะเกี่ยวเมื่อไหร่ก็คงไม่เกินกันยาคงไม่เกินนะกลางเดือนหน้าจ้ะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าสนใจยังไงเราจะติดต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เดี๋ยวจะมีเบอร์วิ่งอยู่ข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมสิริพงษ์กับแม่สำเริงนะครับจะลาท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวรอบที่จะเกี่ยวเนี่ยเดี๋ยวเรามาตามผลงานกันดูอีกทีนะครับผมครับวันนี้สวัสดีครับผมสวยมากมากเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะรถฟอร์ไลท์ของเราผลิตภัณฑ์ฟอร์ไลท์สุดยอด